10นาฬิกาวันที่22พฤศจิกายน2543ช่วงปลายปีของฤดูหนาวเสียงปืนดังขึ้นมาจากภายในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครเวลานั้นได้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้กลุ่มนักโทษภายในหลังจากวิทยากรบรรยายเสร็จกลุ่มนักโทษพม่า9คนพร้อมด้วยอาวุธปืนครบมือปืนสั้นปืนยาวรวม5กระบอกและระเบิดอีกจำนวนหนึ่งโดนล็อกคอและใช้ปืนจี้นายสมวงศ์สิริเวชผบ.เรือนจำแต่นายสมวงศ์พยายามขัดขืนจึงถูกทำร้ายบาดเจ็บระหว่างนั้นเองนายดมชิดทองป่านอนุศาสนาจารย์จะเข้ามาช่วยผบ.เรือนจำจึงกลายเป็นเหยื่อคมกระสุนรายแรกถูกจ่อยิงตายต่อหน้าทุกคนรวมทั้งกลุ่มนักโทษภายในด้วยสถานการณ์เริ่มตึงเครียดกลุ่มนักโทษพม่าเริ่มแสดงตัวและเผยเจตนาแล้วว่าต้องการแหกคุกกลับประเทศโดยมีทั้งหมด9คนคือ 1. มองชิด 2. มองวินสัน 3. มองมินตินทุน 4. มองมาหรือระ 5. มองรวยหรือละวิน 6. มองมัดหรือมองชิด 7. มองอาโจ 8. มององคางเมียหรือคงเมียและ9มองมองโดยมีคนไทยผสมโรงอีก2คนคือนายจันทร์ไพรสนสันและนายเล็กโพทองหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีสุรศรีสุนทรสารทูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้นำกำลังตำรวจ200นายเข้าตรึงพื้นที่มองวินสันหัวหน้าแก๊งทมิ่นเรียกร้องขอรถยนต์และขอให้เปิดประตูเรือนจำเพื่อจะหลบหนีไปชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยยืนยันว่าจะปล่อยตัวประกันทันทีแต่หากไม่ปฏิบัติตามภายในเวลา16นาฬิกาจะฆ่าตัวประกันทั้งหมดช่วงบ่ายกลุ่มนักโทษได้ใช้โทรศัพท์มือถือของผู้คุมติดต่อต่อรองกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน FM 96เรียกร้องให้มีการเปิดประตูแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าขอเจรจาเช่นเดิมเข็มวินาทีของนาฬิกาค่อยๆเดินผ่านไปทีละนาทีจนถึงชั่วโมงและหลายชั่วโมงความเครียดของเจ้าหน้าที่และกลุ่มนักโทษพม่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาที่เดินกลุ่มนักโทษที่ตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำได้ทั้งหมดแล้วจึงสั่งให้เตรียมตัดประตูเหล็กด้วยแก๊สแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจจับตัวประกันทั้งหมดมาขึ้นรถกระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนอย3710กทม.โดยเอาน้ำมันราดตัวประกันทั้งหมด7คนไว้ประกอบด้วย 1. นายสมวงศ์ผบ.เรือนจำ 2. นายเสมากุมภานนท์หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการ 3. นายบุญเสริมมีชัยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา 4. นายพุทธาทูตฉลอง 5. นายณัฐพลสุคนธมาน 6. นายชวฤทธิ์ปรีชาการและ 7. นายปรีชาสิริแสงอารัมภีนายกสมาคมผู้ประกอบการอาหารสำเร็จรูปจังหวัดสมุทรสาครที่เข้ามาเป็นวิทยากรในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ได้เรียกหน่วยแม่นปืนนเรศวร261จากค่ายพลร่มหัวหิน10นายมาเคลียร์พื้นที่หน้าเรือนจำและมีหน่วยคอมมานโดจากกองปราบปรามอีก20นายสแตนบายอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะคนร้ายขู่ว่าหากกระทำการรุนแรงจะจุดไฟเผาทั้งเป็นสุดท้ายจึงต้องยอมให้รถวิ่งไป 18 นาฬิกา 10 นาทีเจ้าที่ยอมปล่อยให้คนร้ายขับรถออกไปโดยมีผบ.เรือนจำนั่งอยู่ด้านหน้าและมีคนร้ายอีก2คนนั่งประกบโดยมีหน่วยคอมมานโดและนเรศวร261ตามประกบระหว่างทางได้มีการโทรศัพท์พูดคุยเพื่อขอเจรจาปล่อยตัวประกันกระทั่งเวลาผ่านไป45นาทีกลุ่มนักโทษพม่าได้ยอมปล่อย2ตัวประกันคือนายปรีชาสิริแสงอารัมภีและนายพุทธาทูลฉลองโดยแวะจอดบริเวณปั๊มน้ำมันถนนพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครระหว่างที่รอเติมน้ำมัน20นาฬิกานายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีเพื่อมอบนโยบายให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผบ.ทบ.ประสานงานช่วยเหลือตำรวจ21นาฬิกา30นาทีเจ้าที่ได้นำรถเทเลอร์ขวางถนนบีบให้คนร้ายปล่อยอีก2คนคือนายณัฐพลสุคนธมาน
และนายชาวฤทธิ์ปรีชาการซึ่งถึงตอนนี้เหลือตัวประกันอีก3คนจากนั้นคนร้ายได้ขับรถต่อไปและจู่ๆก็เกิดเปลี่ยนเส้นทางไปจังหวัดกาญจนบุรีแทนที่จะไปอำเภอสวนพึ่งเวลาค่อยๆเดินไปอย่างเชื่องช้ากระทั่งเวลา 22:45 นคนร้ายขอให้ทหารคุ้มกันไปส่งที่อำเภอเจดีย์3องค์เพราะกลัวว่าจะถูกตำรวจฆ่าทิ้งแต่การเจรจาไม่เป็นผล 2:30 เจ้าหน้าที่ได้นำรถพ่วงมาจอดขวางถนนอีกครั้งเพื่อเจรจาขอให้ปล่อย3ตัวประกันแต่ก็ล้มเหลวคนร้ายได้เดินทางต่อไปซึ่งถือว่าใกล้ชายแดนเข้าไปทุกขณะจึงได้มีการนำรถบรรทุกมากันกลุ่มนักโทษซึ่งอยู่ในการเครียดอย่างหนักเจ้าหน้าที่เห็นท่าไม่ดีจึงปล่อยให้เดินทางต่อกระทั่งเวลา 6:00 นพระอาทิตย์รับวันใหม่กว่า20ชั่วโมงผ่านไปคิลลิ่งโซนถูกกำหนดปฏิบัติการสายฟ้าแลบปิดชีพ9นักโทษพม่านาทีเป็นนาทีตายเข้าใกล้ไปทุกทีรถของนักโทษเจอระบายที่เจ้าหน้าที่วางขวางไว้รถมาจอดตายอยู่ห่างจากป้อมทัพศิลาประมาณ50เมตรจึงได้มีการเสนอให้เปลี่ยนรถจุดนี้เองคือคิลลิ่งโซนในระหว่างที่มีการเปลี่ยนมาใช้รถกระบะ Mazda สีขาวหมายเลขทะเบียนพ.พ.1184โดยปล่อยให้เปลี่ยนยางรถกันเองเพื่อถ่วงเวลาจนกระทั่งถึงเวลา 7:20 หลังเสียงระเบิดครั้งแรกหากระสุนหลายร้อยนัดพุ่งทะลุรถกระบะในขณะที่คนร้าย3คนลงจากรถเสียงปืนยิงสนั่นหวั่นไหวปฏิบัติการจากตำรวจค่ายนเรศวร261ที่ซ่อนตัวอยู่ข้างทางโผล่ขึ้นมาจากป่าลงมือจู่โจมแบบรวดเร็วแค่อึดใจเจ้าหน้าที่ก็รัวกระสุนชุดที่2ใส่ไม่ยั้งเวลาผ่านไป5นาทีความเงียบสงบก็เข้าปกคลุมพื้นที่หลังควันปืนเริ่มจาง9นักโทษพม่าผู้หวังอิสรภาพโดยใช้วิธีการรุนแรงก็ได้ดิ้นสิ้นลมหายใจแต่อีกหนึ่งใน2คนไทยที่ติดรถมาด้วยถูกจับเป็นคือนายเล็กโพทองส่วนตัวประกัน2คนคือนายเสมากุมภานนท์และนายบุญเสริมบุญมีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ที่น่าเศร้าใจคือนายสมวงศรีเวชผบ.เรือนจำถูกลูกหลงอาการบาดเจ็บสาหัสในขณะเดียวกันก็มีตำรวจ1นายได้รับบาดเจ็บคือ10ตำรวจเอกแสนงามแสงนิ่งถูกยิงนิ้วกลางขวากระดูกแตกปฏิบัติการ21ชั่วโมงไล่ล่าชิงตัวประกันจึงจบลงชีวิตของผบ.เรือนจำยังคงวิกฤตเพราะถูกกระสุนปืน3นัดเข้าด้านท้ายทอยทะลุเบ้าตากระสุนผ่านเนื้อสมองอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดเรื่องนี้มีคำถามสำคัญคือคนร้ายเอาอาวุธมาจากไหนแล้วก็ได้คำตอบในที่สุดว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเอี่ยวกับงานนี้มีกระแสข่าวว่าเจ้าที่บางคนมีผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมาได้สูญเสียผลประโยชน์เพราะผบ.เรือนจำคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งไม่นานเป็นข้าราชการตรงฉินกระทั่งวันที่15มีนาคม2544กรมราชทัณฑ์ได้มีคำสั่งที่221/2544ให้ไล่ออกนายธินกรพจน์ประสาทเจ้าที่ฝึกอบรมวิชาชีพ6เรือนจำสมุทรสาครหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่ามีส่วนพัวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ผู้ต้องขังใช้ก่อเหตุได้นำเข้ามาผ่านสิ่งของที่ญาติผู้ต้องขังนำมาให้นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีการให้ใช้โทรศัพท์มือถือโทรติดต่อกับบุคคลภายนอกและในวันเกิดเหตุยังเป็นผู้ปลดเครื่องพันธนาการให้กับกลุ่มคนร้ายอีกด้วยจึงลงโทษให้ออกจากราชการและดำเนินคดีอาญาในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ